ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการธรรมะสวัสดีโดยการเชิญเสียงคริสโบที่เตือนให้ท่านรู้ว่าท่านสามารถที่จะเจริญสติอยู่กับความเร่งรีบในทุกๆวันที่ท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ค่ะแต่เป็นความเร็วที่ไม่รนเนิบช้าชัดเจนก็ถึงเป้าหมายได้อย่างไม่พลาดเป้าค่ะเวลาที่เราได้ยินเสียงกระทบกันและเราหันกลับมาที่ลมหายใจแห่งสติเราจะรู้ว่าการมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงที่สุดก็คือการมีปัจจุบันขณะอย่างมีสติสัมปชัญญะนี่เองสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้รอบเร็วและกว้างเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตของเราจะเป็นสมาธิไม่ว่าเราจะอยู่กับโลกโลกมากระทบเราแต่จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจะทำให้เราสามารถที่จะคิดคมพูดรู้ประมาณในการพูดอย่างไรเปลี่ยนร้ายกายดีหรือทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เกิดพลังมากขึ้นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับคุณแม่สันสนีนะคะ39 พรรษาของคุณแม่กับการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งถือว่าการทำงานครั้งนี้เราได้ทิ้งมรดกไว้กับโลกใบนี้ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant